เมื่อแพทย์มือฉมังได้รับมอบหมายให้ผ่าชันสูตรศพคนตายมากถึง10ชีวิตแต่ประเด็นคือหนึ่งในศพนั้นดันเป็นภาชนะของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ซึ่งเผยให้เห็นความลับบนดำมืดที่ชวนให้คนลุกวันนี้ลุงเท็ดพาสปอยนางเรื่อง The Autopsy หนึ่งในเรื่องสั้นสุดหลอนของ Cabinet of Curiosity เป็นหนังปี2022เตรียมใจไว้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับเบื่อไหมเวลาดูหนังและภาพไม่ชัดเจอโฆษณามากวนใจลุงเท็ดมีโปรดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน NF Theater ในราคาเริ่มต้นเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีหรือแม้แต่อนิเมะสุดมันก็มีให้ชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายมากๆมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ ID Line เท่านั้นการันตีได้ผู้ใช้งานมาแล้วมากกว่า 250,000 แอคเคาท์สำหรับเพื่อนๆที่มาใช้บริการลุ้นรับรางวัล 50,000 บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรมอีเวนต์เทเตอร์ที่จัดมาแล้วมากกว่า30ครั้งใครที่กำลังมองหาบริการดีๆที่ไว้ใจได้ไม่ลอยแพลูกค้าและมีตัวตนจริงสแกนหน้านี้ได้เลย NF Theaterเปิดเรื่องมาที่คนงานเมืองกลุ่มหนึ่งกำลังขุดเจาะถ้ำเพื่อค้นหาแร่ธาตุที่สำคัญขนาดเดียวกันระฆังได้เตือนให้ผลัดเปลี่ยนกะทั้งหมดจึงขึ้นลิฟต์เพื่อออกไปจากเมืองทันใดนั้นชายคนหนึ่งได้กระโจนลงมาขัดขวางพวกเขาแล้วโยนอุปกรณ์ทรงกลมแปลกๆที่มีแสงไฟกระพริบทิ้งไว้ให้จากนั้นก็รีบโกยแนบออกไปก่อนเกิดการระเบิดครั้งใหญ่จนฝังสิ่งมีชีวิตทุกอย่างไว้ใต้ดินภาพตัดมาที่แพทย์ชันสูตรศพนามดร.คาร์ล วินเทอร์ลงรถเมย์มาพร้อมกับอาการปวดท้องซึ่งเป็นโรคประจำตัวเขาเดินทางไปพบนายอำเภอเนทคลาเวนและพูดคุยอย่างเป็นมิตรก่อนเปิดประเด็นเรื่องการระเบิดครั้งใหญ่ในเมืองมอนทากิลที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต10คนรวมไปถึงตัวของผู้ก่อเหตุอย่างไอชาติชั่วไร้มนุษยธรรมนั้นด้วยโดยบริษัทประกันภัยวาเดตันได้พูดถึงกฎหมายชดเชยแรงงานเอาไว้ว่าในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงานผลประโยชน์จากการเสียชีวิตจะตกเป็นของครอบครัวผู้เสียหายแต่หากสาเหตุการตายเกิดขึ้นจากฝีมือของคนบ้าก็เท่ากับว่าเงินชดเชยจะถือเป็นโมฆะในทันทีดังนั้นข่าวจึงถูกส่งตัวมาผ่าชันสูตรศพเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงผ่านคำสั่งของฟอร์ดคามิชวนผู้นำพรรคการเมืองแห่งหนึ่งที่ได้เข้ามามีเอี่ยวกับเรื่องนี้และวางกอยเงินชดเชยเข้ากระเป๋าตัวเองข่าวจึงถามข้อมูลเน็ตอย่างละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกฝ่ายเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนแจ้งว่ามีหลักฐานของการระเบิดอยู่จริงๆแต่ตัวเขาเองบอกว่านี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในคดีเลวร้ายที่ผ่านมาเท่านั้นเพราะยังมีคดีแปลกๆอีกมากที่คุณยังไม่รู้ก่อนที่ข่าวจะเล่าย้อนกลับไปเมื่อ2เดือนก่อนชายคนหนึ่งนามว่าโรนันแฮลลี่ซึ่งเป็นคนงานโรงสีได้หายตัวไปยังไร้ร่องรอยและอีกประมาณ1สัปดาห์ต่อมาผู้หญิงที่ดูแลร้านซักรีดก็หายตัวไปด้วยและมีผู้สูญหายรวมทั้งสิ้นจำนวน6คนในเวลาเพียงแค่เดือนเดียวพวกเราระดมพลทั้งเจ้าหน้าที่และชาวบ้านช่วยกันออกตามหาไปทั่วพื้นป่าฝั่งตะวันตกจนกระทั่งได้พบเข้ากับศพหนึ่งที่ถูกชำแหละยังเลวร้ายและมัดรวมกันเป็นก้อนกลมๆอยู่ในถุงผ้าและแน่นอนว่ารอยแผลบนตัวของผู้ตายเกิดจะข่มมีซึ่งเป็นฝีมือของมนุษย์แต่ประเด็นคือการแล่มันประณีตเกินไปและไม่มีเลือดลงเหลือแม้แต่หยดเดียวทำให้ผิวหนังของศพขาวซีดเหมือนกับเนื้อปลาแช่แข็งตอนนั้นฉันคิดว่าผู้ร้ายน่าจะต้องกลับมาเอาศพที่ทิ้งไว้แน่ๆจึงสั่งให้มัดเก็บและวางไว้บนต้นไม้ดังเดิมก่อนขอให้นายพรานสองคนอย่างจิมและโอเวนจับตาดูมันอยู่บนเนินเขาอีกฝั่งโดยสื่อสารผ่านวิทยุส่วนตัวฉันกลับเข้าเมืองเพื่อนำฟิล์มถ่ายภาพของศพไปล้างและส่งโทรเลขไปยังทุกอำเภอภายในรัฐแต่หลังจากพวกเรากลับไปหลังพระอาทิตย์ตกดินในพรานทั้งสองคนก็หายตัวไปอย่างไร
ไร้ร่องรอยหลงเหลือเพียงแค่วิทยุสื่อสารให้ดูต่างหน้าและในเช้าของอีกวันฉันก็ได้รับโทรศัพท์จากนายอำเภอของเมืองเร็กฮิลที่โทรมาแจ้งว่าศพที่พวกเราส่งไปทางโทรเลมีลักษณะคล้ายกับชายที่ชื่อเอเบลโฮเดตีหนุ่มโรงสีที่หายตัวไปเช่นกันซึ่งถูกพบครั้งสุดท้ายที่บาร์รักเกอร์แทเวิร์นช่วงหิมะตกหนักเมื่อ2เดือนก่อนที่นั่นเอเบลได้พบกับเพื่อนเก่าอย่างเอ็ดดี้ไซแต่ชายคนนั้นกลับปฏิเสธว่าเขาทักผิดคนและบอกว่าตัวเองชื่อโจอัลเลนแต่เอเบลก็แน่ใจอยู่ดีว่าเขาคือเอ็ดดี้แน่นอนเนื่องจากเคยทำงานร่วมกันที่คอนบูธมานานหลายเดือนและช่วงนั้นพวกเขามีนัดตกปลาด้วยกันแต่เอ็ดดี้กลับไม่โผล่หัวมาและหายตัวไปเลยเอเบลถามว่าทำไมเขาถึงทำเช่นนี้ทำไมต้องพยายามปลอมแปลงตัวเองเป็นคนดีอีกฝ่ายจึงกล่าวว่าฉันจะยอมบอกนายก็ได้แต่ต้องไม่ใช่ที่นี่เพราะมันคือความลับขั้นสุดยอดก่อนสะกดเอเบลให้ลงไหลในเสียงของเขาโดยบอกว่าเราทั้งคู่เป็นเพื่อนซีที่ดีที่สุดได้และสั่งให้เอเบลทำแก้วตกลงพื้นพร้อมกับขอให้ฉันขับรถไปส่งนายที่บ้านอีกฝ่ายปฏิบัติตามราวกับต้องมนและยื่นกุญแจรถให้แต่โดยดีนายอำเภอเน็ตยื่นภาพถ่ายศพของเอเบลให้ดูเผยให้เห็นว่าผิวหนังบางส่วนถูกเลาะออกไปก่อนอธิบายว่าเอ็ดดี้ไซเป็นคนงานขาจรที่เร่ร่อนไปเรื่อยซึ่งมีรายงานว่าเขาหายตัวไปเมื่อ9เดือนก่อนโดยบอกคู่หูว่าตัวเองจะไปดูฝนดาวโตแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแต่1สัปดาห์ต่อมาก็ปรากฏตัวขึ้นภายใต้ชื่อใหม่ว่าโจอัลเลนและหลังจากเราได้รับรายงานการตายของเอเบลซึ่งเป็นศพรายที่2จึงออกค้นหาตัวผู้ต้องสงสัยนามว่าโจในทันทีที่มีคนพบเพนไว้อยู่กับผู้ตายที่บาร์เป็นคนสุดท้ายจากนั้นเน็ตก็เล่าให้ฟังต่อว่าตัวเองไปตรวจสอบยังที่อยู่ของโจอัลเลนโดยเจ้าของห้องพักแจ้งว่าโจออกไปทำงานทำให้เราเข้าไปตรวจสอบได้ง่ายๆโดยไร้การขัดขืนภายในเผยเห็นความน่าขยะแขยงนานับประการทั้งศพหมาที่แช่ฟรีซไว้แมลงสาบที่ไต่ยั่วเยียดเต็มไปหมดก่อนที่เน็ตจะพบหนังสือเดินทางอังกฤษที่มีชื่อว่าโจเซฟพีอัลเลนและบัตรคนงานโรงสีของเอเบลแต่สิ่งที่เน็ตพบหลังจากนั้นมันทำให้ก็คนหัวลูกับวัตถุทรงกลมที่ส่งเสียงคำรามออกมาเจ้าของหอพักให้การว่าโจบอกว่าเขานำมันกลับมาจากในป่าและเจอมันในตอนที่ไปดูฝนดาวโตแต่ฉันไม่ชอบและขอให้เอามันทิ้งไปเนื่องจากมีทั้งขนหยุบหยับและกลิ่นเหม็นเน่าที่รุนแรงแต่โจกลับทำหน้าไม่พอใจและดึงดันที่จะเก็บมันไว้ก่อนเน็ตจะพบที่อยู่ของเมืองแบล็ดด็อกที่โจทำงานอยู่เขาจึงยึดวัตถุส่งกลมเป็นของกลางก่อนวอขอกำลังเสริมและมุ่งหน้าไปที่นั่นในทันทีโดยหลังจากไปถึงเน็ตใช้อำนาจตรวจค้นภายในเพื่อค้นหาตัวโจอัลเลนก่อนพบว่ามันปรากฏตัวออกมาเองและใช้หินพังรถเพื่อชิงวัตถุทรงกลมกลับไปเน็ตสั่งให้ปิดล้อมมันไว้ในขณะที่โจวิ่งกลับเข้าไปในเมืองก่อนกระโดดลงไปบนลิฟต์ขนส่งและก่อเหตุระเบิดขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเหตุการณ์ที่พวกเขาทั้งคู่กำลังสืบสวนกันอยู่นายอำเภอเน็ตบอกกับดร.คาวว่าเขาคิดว่าโจเป็นผู้ก่อเหตุระเบิดแน่นอนซึ่งเกิดจากลูกบอลประหลาดลูกนั้นแต่ตัวเองก็บอกไม่ได้เช่นกันว่าโจรู้ได้ยังไงว่ามีลูกบอลอยู่ในรถของเขาที่น่าแปลกคือหากเขาเลือกหนีไปก็อาจปลอดพ้นจากเงื้อมมือพวกเราไปได้แต่โจเลือกวิ่งกลับมาหาลูกบอลบานานและกระโดดลงไปในรูที่มีทางเข้าออกแค่ทางเดียวทั้งที่รู้ว่าจะถูกปิดล้อมซึ่งเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลนะเสียเลยก่อนขอให้ข่าวช่วยวิเคราะห์ว่านี่มันเกิดจากอุบัติเหตุหรือเป็นความจงใจของคนบ้ากันแน่อีกฝ่ายบอกก็ผมจะตอบได้ก็ต่อเมื่อได้ผ่าศพเหล่านั้นนายอำเภอจึงพาเขาไปที่ห้องดับจิตในทันทีระหว่างทางเน็ตจับสีหน้าที่หม่นมองของข่าวได้จึงเอ่ยถามว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าอีกฝ่ายเผยให้ฟังว่าตัวเองเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารและหมอบอกว่าจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่6เดือนเท่านั้นเน็ตตกใจเป็นอย่างมากแต่ข่าวบอกก็ไม่เป็นไรจะช้าหรือเร็วเราทุกคนล้วนต้องตายเหมือนกัน
เมื่อถึงบริษัทตู้แช่แข็งแห่งเพนซิลเวเนียทั้งคู่ก็ได้พบกับรองเดวิดที่มารับหน้าที่แทนในอำเภอเน็ตชั่วคราวโดยบอกพวกเขาว่าตอนนี้อุณหภูมิลดลงเหลือ36องศาเท่านั้นข่าวบอกว่าความเย็นเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วจากนั้นเมื่อเข้าไปยังห้องผ่าตัดก็พบว่าเน็ตได้สั่งให้คนเตรียมเครื่องมือไว้อย่างครบครันและได้เปลื้องผ้าศพบางคนเพื่อเตรียมการไว้แล้วเว้นเพียงแค่ศพของโจอันเลนเท่านั้นที่ไม่มีใครอยากแตะต้องมันข่าวบอกให้เน็ตกลับไปพักผ่อนเถอะเพราะเขารู้ดีว่าเน็ตเหนื่อยกับเรื่องนี้มาอย่างแสนสาหัสแต่อีกฝ่ายบอกว่าตนไม่อยากทิ้งให้ข่าวอยู่กับศพจำนวนมากตามลำพังเพราะกลัวว่าเขาจะแบกรับมันไม่ไหวอีกฝ่ายบอกว่าคืนนี้เขาคงจะผ่าแค่2-3ศพเท่านั้นและตอนเช้าผมจะเรียกใช้คุณอีกทีดังนั้นถอดตราบนบาท ที่คุณแบกรับไว้และจงทิ้งตัวลงนอนให้เต็มอิ่มซึ่งก็ทำให้เน็ตยอมกลับไปแต่โดยดีจากนั้นข่าวก็เริ่มทำงานด้วยการกดเครื่องบันทึกเทปซึ่งเขาจะพูดแต่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้นและกดปิดมันเป็นระยะในขณะที่ตัวเองเดินออกไปทำงานยังจุดเดินๆเขารายงานว่าตนคือด็อกเตอร์คาร์วินเทอร์แพทย์พยาธิวิทยาแห่งสำนักงานชันสูตรเขตมอนตากิวกำลังบันทึกข้อคิดเห็นเบื้องต้นของผมเกี่ยวกับศพ10 ศพแห่งเมืองแบลดดอกการบันทึกเทปนี้จะเป็นแค่ของคุณคนเดียวเน็ตเพื่อนยาและผมจะพิมพ์รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้ทางการอีกทีศพส่วนใหญ่ถูกพบในระยะ30 หลาห่างจากศพของโจโดยแจ็คสันและเบรนดีอยู่ใกล้กับศพของโจมากที่สุดส่วนมิลเลอร์คือศพเดียวที่กระเด็นออกไปไกลและน่าจะมีสะเก็ดระเบิดฝังบนร่างกายอยู่ไม่น้อยดังนั้นข่าวจึงเริ่มจากศพนี้เขาเคลื่อนย้ายร่างเข้ามาและจัดเตรียมเครื่องมืออย่างมืออาชีพก่อนระบุว่าแม้ศพของมิลเลอร์จะมีการสลายตัวของเอนไซม์และเกิดการเน่าเปื่อยแต่ก็ไม่พบร่องรอยของสะเก็ดระเบิดแต่อย่างใดมีเพียงคราบขม่าวดินปืนบนผิวหนังซึ่งน่าจะสอดคล้องกับการตายโดยขาดอากาศหายใจเฉียบพลันมากที่สุดแต่ก็ต้องผ่าชันสูตรอยู่ดีเพื่อความแม่นยำภายในมีเสมหะกับเลือดปนกันซึ่งแสดงให้เห็นว่าก่อนตายคงทรมานมากแน่ๆส่วนดินที่ติดในซอกเหล็กเกิดจากการตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดจากนั้นเมื่อผ่าดูข้างในก็พบว่าปอดมีเลือดข้างอยู่พร้อมกันกับหัวใจซี่ขวาที่บวมและอัดแน่นไปด้วยเลือดบ่งชี้ว่าเสียชีวิตจากการหายใจลำบากและกระทบกระเทือนจากของแข็งแต่ไม่มีร่องรอยที่บ่งบอกได้ว่าเกิดจากการระเบิดดังนั้นเคสของมิลเลอร์เงินชดเชยจะตกเป็นของครอบครัวเขาอย่างแน่นอนถัดมาอีศพคือวอเตอร์ลูแจ็คสันแต่ระหว่างนั้นข่าวก็ได้เกิดขนลุกชูชันที่แผงคอก่อนได้ยินเสียงเตือนว่าให้วิ่งหนีออกไปเดี๋ยวนี้ด้วยตัวของข่าวเองก็สงสัยว่าใครต้องการให้เขาวิ่งหนีอะไรแต่เมื่อไม่ได้รับคำตอบจึงคิดว่าตัวเองคงหูแว่วไปก่อนหันมาตั้งหน้าตั้งตาทำงานต่อโดยศพที่2คือวอลเตอร์ร่างของเขาฝังอยู่ใต้ดินข้างๆโจเขาพูดรายละเอียดใส่เทปบันทึกเสียงว่าตอนนี้ตัวเองตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าบางทีการระเบิดอาจไม่ใช่การพยายามหลบหนีที่ล้มเหลวของโจแต่อาจเป็นความตั้งใจที่ต้องการทำลายวัตถุทรงกลมนั้นอยู่แล้วก่อนที่ข่าวจะพบบาดแผลที่กระดูกสันอกของแจ็คสันซึ่งน่าจะโค้งผ่านกระบังลมไปทางหัวใจเมื่อผ่าชันสูตรก็พบว่าปอดกับหัวใจหดตัวและซีดผิดปกติเลือดถูกสูบออกไปชนิดที่ไม่เหลือแม้แต่หยดเดียวเวลาเดียวกันในห้องเย็นศพหนึ่งก็ได้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้นมาโดยที่ข่าวไม่ทันได้รู้ตัวเลยสักนิดจากนั้นก็มาถึงศพรายที่3ซึ่งมีชื่อว่าเบรดีเขาพบบาดแผลแปลกๆเหมือนเดิมและเลือดก็ถูกสูบออกไปจนหมดตัวเช่นกันข่าวจึงทบทวนตำแหน่งของศพผ่านรูปภาพจนได้พบว่าวอลเตอร์และเบรดี้ที่ถูกสูบเลือดจนหมดตัวนอนอยู่ข้างๆโจอัลเลนทันใดนั้นไฟในโรงงานก็ดับลงแต่เพียงครู่เดียวแสงสว่างก็กลับมาข่าวที่เกิดความสงสัยจึงได้พูดกับเนสใส่เทปบันทึกเสียงว่าเขาคิดเล่นๆว่าเลือดที่หายไปจากร่างของคนทั้งคู
่มันอาจอยู่ในร่างของโจก็เป็นได้ดังนั้นข่าวจึงมุ่งหน้าไปที่ห้องเย็นเพื่อนำร่างของโจอันเลนกลับไปขึ้นเตียงแต่แล้วจู่ๆร่างนั้นก็ลุกขึ้นมาแล้วคลานอยู่บนพื้นจนทำเอาข่าวหวาดกลัวและถอยกลับไปเข้าห้องผ่าตัดก่อนเผลอทำมีดหลุดจากมือในขณะที่มันก็ตามมาเช่นกันและหยิบมีดเล่มนั้นสอดเข้าไปในปากปรากฏว่ามีมนุษย์ต่างดาวแปลกประหลาดโผล่ออกมาและพูดผ่านกล่องเสียงของโจอันเลนโดยขอร้องให้ข่าวช่วยมันด้วยตอนนี้มันหิวโซและไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วและเมื่ออีกฝ่ายถามว่าแกเป็นใครสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายในก็บอกว่ามันคือนักเดินทางที่ไม่ได้มาจากโลกมนุษย์ร่างจริงของฉันเล็กแค่นิดเดียวและน่าเกลียดสำหรับสายตาของพวกนายข่าวจึงเอ่ยถามด้วยความสงสัยว่าแกต้องการออกซิเจนไหมมันเลยบอกว่าการเผาผลาญของเรามีส่วนประกอบที่น้อยกว่าและเมื่อแพทย์ชราถามเกี่ยวกับวัตถุทรงกลมมันก็บอกว่านั่นคือยานของเขาและตนก็จำเป็นต้องทำลายมันเพื่อไม่ใครคนพบเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเขาใช้เวลาอยู่ในร่างนี้นานเกินไปจนทำให้กลับเข้ายานไม่ได้ดังนั้นการอยู่ในร่างนี้จึงเป็นทางเดียวที่จะรอดชีวิตก่อนที่มันจะบอกให้ข่าววางมีดในมือลงเดี๋ยวนี้ในขณะที่อีกฝ่ายกล่าวว่าทำไมฉันที่กำลังจะตกเป็นอาหารนงแกถึงต้องเชื่อฟังด้วยมันส่วนกลับว่าให้รออีกนิดแล้วจะเข้าใจว่าทำไมฉันต้องกืนกินแกก่อนบอกว่าตัวเองได้กลิ่นมะเร็งภายในตัวเขามันช่างหอมหวานและอร่อยเป็นอย่างมากดังนั้นได้ฉันกำจัดมันให้แกเองอีกฝ่ายส่วนกลับว่าร่างที่แกอยู่ในตอนนี้จะเป็นลงศพสุดท้ายของแกแต่แล้วหนวดประหลาดที่โผล่ออกมาจากปากโจได้พุ่งเข้าไปหาด็อกเตอร์คาวซึ่งทำให้เขาสลบไปในทันทีหลังข่าวได้สติก็พบว่าตัวเองถูกจับตรึงอยู่กับที่ในขณะที่โจอันเลนปล่อยหนวดออกมาสูบเลือดที่นอนเรียงรายอยู่ในห้องเย็นมันบอกว่าเลือดจากศพที่เน่าเปื่อยเหล่านี้รสชาติแย่มากแต่ฉันก็จำเป็นต้องกินมันเพราะการเคลื่อนย้ายจากร่างนี้ไปเชื่อมต่อกับร่างแกจำเป็นต้องใช้พลังที่สูงมาก่อนกล่าวว่าร่างของข่าวคือภาชนะที่ทรงคุณค่าเพราะฉันสามารถกินอาหารในร่างกายของแกได้ทั้งที่มันยังคงอุ่นอยู่ทุกอนูและในขณะที่มันเตรียมจะผ่าร่างของโจให้ตรงตามหลักนิติเวเพื่อให้ดูเหมือนว่าด็อกเตอร์คาวเป็นคนทำอีกฝ่ายก็เอ่ยถามว่าแล้วทำไมแขนข้างหนึ่งของเขาถึงไม่ถูกพันธนาการมันอธิบายให้ฟังว่าการเชื่อมเส้นประสาทขั้นสุดท้ายจะต้องสมบูรณ์แบบที่สุดดังนั้นเส้นประสาทจะต้องตื่นตัวอยู่เสมอสมองของฉันจึงจะเข้ากันกับแกได้และแกจะกลับมาเคลื่อนไหวได้อีกครั้งก็ตอนที่เราเป็นอิสระด้วยกันจากนั้นมันก็บอกก็เผ่าพันธุ์ของเรามีความคล่องตัวสูงมาและปรับตัวเพื่อให้ช่อนชัยเข้าสู่สิ่งมีชีวิตอื่นๆผ่านทางเดินอาหารได้ตอนเป็นตัวอ่อนฉันเข้าไปทางปากของเอ็ดดี้ไซในยามที่เขาหลับแต่พอฉันเติบโตขึ้นร่างกายก็ขยายใหญ่ตามไปด้วยจึงจำเป็นต้องเข้าสู่ร่างกายด้วยการผ่าตัดและภาชนะของเจ้าบ้านมีทุกสิ่งที่ดีพร้อมอยู่แล้วทั้งระบบการมองเห็นการได้ยินได้กลิ่นการเคลื่อนไหวดังนั้นมันจึงอาจซ้ำซ้อนไปนิดเท่าเรามีความสามารถเหล่านั้นอยู่เหมือนกันพวกเราจึงไม่เอาอะไรติดตัวมาเลยจากดวงดาวต่างตนไม่จำเป็นต้องใช้ครีกิ่งก้านหรือขนโหนกโดยกำจัดอุ้งเล็บปากดูดและชิ้นส่วนนิ้วเล็กๆออกไปเพราะพวกเราไม่จำเป็นต้องใช้สิ่งเหล่านี้ในการดำรงอยู่ในร่างของพวกแกและพวกเราเหนือกว่าอยู่แล้วข่าวหัวเราะเยาะและบอกว่าพวกแกเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลงตัวเองสุดๆเพราะจริงๆแล้วก็แค่อิจฉาพวกเราเหล่ามนุษย์ต่างหากแกไม่มีประสาทสัมผัสดังนั้นจึงไม่มีความรู้สึกเป็นของตัวเองและต้องมาคอยขโมยสิ่งเหล่านั้นจากคนอื่นแต่มันก็ได้แก้ต่างด้วยการบอกว่าพวกเราอาศัยอยู่ในร่างของมนุษย์มานานนับพันปีแล้วและทำให้ประเทศมหาอำนาจล่มสลายมานักต่อนักอีกฝ่ายตวาดใส่ว่าแกคือไอ้ขี้แพ้ที่ขโมยทุกสิ่งที่แกไม่เคยมีและเป็นเพียงแค่ปรสิตปากมากเท่านั้นมันส่วนกลับทันควันด้วยจิตวิทยาว่าเดี๋ยวเพื่อนในอำเภอของแกก็คงมาแล้วและเขาจะเป็นอาหารมื้อแรกที่สุดแสนอร่อยเลือดเนื้อของเขาจะหล่อเลี้ยงร่างกายของเราและความปวดร้าวของแกในตอนที่เรากินเขาจะหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของฉันในขณะที่เพื่อนแกคงจะพูดอะไรไม่ออกระหว่างนั้นสัตว์
ลาดก็พาร่างของเอ็ดดี้ไซด์ไปด้วยเขาบอกข่าวว่าในช่วงที่ตัวเองกำลังช่วงชิงร่างก็จะระวังให้สมองของภาชนะนั้นยังคงดำรงอยู่ด้วยและกระซิบตรงไปยังเส้นประสาทสมองคู่ที่8เพื่อให้เข้าใจทุกสิ่งที่ฉันทำกับพวกเขาและในส่วนของเอ็ดดี้ไซด์ที่กำลังถูกชำแหละอยู่ตอนนี้เขาก็อยู่ที่นี่ซึ่งรับรู้และได้ยินทุกอย่างเพียงแต่เป็นใบ้แล้วไร้อำนาจในการต่อกรด็อกเตอร์ข่าวจึงเตือนสติว่าแกลืมอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าความเย่อหยิ่งกำลังทำให้แกโง่เมื่อสัตว์ประหลาดเอ่ยถามว่าฉันลืมอะไรไปข่าวก็บอกว่าช่างหัวแกเถอะแต่อีกฝ่ายไม่สนใจและบอกว่าในอีกไม่กี่นาทีมันก็จะรู้ความคิดทุกอย่างในหัวข่าวรวมไปถึงความทรงจำทั้งหมดการรับรู้ความหวาดกลัวความทรมานแล้วรักโลภโกรธหลงจะเป็นของฉันเมื่อพูดจบก็เป็นเวลาเดียวกับที่เอเลี่ยนออกมาจากร่างของเอ็ดดี้ได้สำเร็จเผยให้เห็นปรสิตที่มีหนวดหยิบหยับนับไม่ถ้วนและก่อนที่ร่างต้นจะตายลงมันก็ได้กรีดร่างของข่าวออกเพื่อเป็นเส้นทางชอนชัยเข้าไปโดยหลังจากเอ็ดดี้ไซส์สิ้นลมข่าวก็บอกว่าแกเป็นคนบอกฉันเองนะว่าทันทีที่ออกมาจากภาชนะแล้วแกจะตาบอดและหูหนวกไปชั่วขณะเขาจึงหยิบมีดผ่าตัดและพยายามแทงไปที่มันแต่ดันอยู่ในระยะที่ไม่สามารถเอื้อมถึงก่อนพึมพำว่ามันต้องมีวิธีอื่นและก็นึกขึ้นได้ว่าไม่ใช่เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดแต่ควรคำนึงถึงส่วนรวมเป็นหลักดังนั้นข่าวจึงทำให้เลือดไหลและใช้มันเขียนข้อความบนแผงอกก่อนจัดการใช้มีดผ่าตัดทำลายประสาทการได้ยินทำลายระบบทางเดินหายใจระบบการมองเห็นเพื่อให้กลายเป็นภาชนะที่ไร้ค่าและใช้งานไม่ได้ในขณะที่เอเลี่ยนแฝงตัวเข้าไปได้กัดกินเซลล์มะเร็งที่มันโปรดและเข้าควบคุมสมองของด็อกเตอร์คาวด้วยสื่อสารผ่านเส้นประสาทสมองคู่ที่8แต่เมื่อมันไม่สามารถมองเห็นหรือได้ยินผ่านมุมมองของมนุษย์จึงเอ่ยถามคาวว่าแกทำอะไรลงไปอีกฝ่ายบอกว่านี่คือบ้านใหม่ของแกยังไงล่ะแต่แกคงจะครอบครองมันได้ไม่นานหรอกเพราะภาชนะใบนี้กำลังผุพังลงเรื่อยๆและถึงแม้ว่ามันจะทำให้คราวเคลื่อนไหวได้เพื่อรอให้นายอำเภอมาถึงและจัดการเชือดเขาซะแต่อีกฝ่ายก็ยิ้มเยาะอย่างผู้ชนะและตอบกลับไปว่าท่อของภาชนะนี้ได้เกิดการรั่วไหลอย่างแรงและแกมีเวลาไม่กี่นาทีก่อนที่เลือดของฉันจะไหลออกหมดตัวเวลาเดียวกันนายอำเภอเน็ตก็ได้มาตามที่นัดหมายแล้วรีบเดินตรงเข้าไปยังห้องเย็นในทันทีขณะที่ข่าวพูดทิ้งท้ายกับเอเลี่ยนว่าแกไม่รู้จริงๆเลยว่าลืมอะไรไปตลอดเวลาที่แกเชื่อนร่างของเอ็ดดี้ไซเครื่องบันทึกเทปของฉันได้บันทึกเสียงแกไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วและแม้ว่าความจุของเทปน่าจะหมดไปสักพักแต่ฉันมั่นใจว่าส่วนที่เหลือก็น่าจะเพียงพอให้ในอำเภอเข้าใจได้ก่อนหัวเราะเป็นครั้งสุดท้ายในขณะที่มนุษย์ต่างดาวกรีดร้องและขอให้ปล่อยเขาออกไปซึ่งก็ไม่ทันการเสียแล้วเพราะภาชนะที่เลือดได้ไหลออกมาจนหมดตัวนั้นได้สิ้นลมหายใจและตายลงเป็นเวลาเดียวกับที่เน็ตเข้ามาเห็นพอดีและตื่นตกใจให้กับศพของเพื่อนซึ่งทันทีที่พลิกตัวมาด้านหน้าเผยเห็นข้อความที่ข่าวเขียนทิ้งไว้ด้วยเลือดโดยบอกให้เปิดเทปฟังและเผาศพฉันซะแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับท้ายที่สุดนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่ามีทฤษฎีอยู่ไม่น้อยที่กล่าวว่ามนุษย์ต่างดาวอาจแฝงตัวอยู่ในร่างมนุษย์มานานนับพันปีที่คอยบงการชีวิตผู้คนล้างสมองและชี้นำไปในทางที่ต้องการรวมไปถึงควบคุมหรือทำลายประเทศมหาอำนาจที่ย่อยยับและเข้ามามีส่วนพัวพันเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในทั่วทุกมุมโลกตัวอย่างเช่นมีทฤษฎีที่เชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวประเภทสัตว์เลื้อยคลานหรือที่เรียกว่าเรปทิเลียนมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปร่างตัวเองมาใส่ปะปนอยู่กับสังคมมนุษย์ซึ่งก็คล้ายคลึงกับในนางที่ตัวของสัตว์ประหลาดสามารถปรับตัวให้เข้าไปอาศัยอยู่ในร่างของผู้คนได้และอีกทฤษฎีหนึ่งก็บอกว่ามนุษย์บนโลกใบนี้ไม่ว่าผิวพันธุ์ใดเชื้อชาติไหนก็ล้วนเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ได้รับการปรับแต่งหรือตัดต่อพันธุกรรม
ำมาแล้วทั้งสิ้นด้วยฝีมือของผู้มาเยือนจากต่างดาวแต่ไม่ว่าจะมีกี่ร้อยกี่พันทฤษฎีเชื่อได้เลยว่าในกาแล็กซี่อันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ย่อมไม่ได้มีแค่สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนดาวโลกเพียงแค่ดวงเดียวแน่นอนแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน description หรือสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับ The Autofee ได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่ 7.9 คะแนนหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ